Audi Thailand เปิดตัว Audi TT Final Icon Black เวอร์ชันสุดท้ายของ TT รถสปอร์ตสไตล์คูเป้จาก Audi นะครับโดยคันนี้เปิดตัวด้วยราคา 3,599,000 บาทเป็นราคาเดิมในเวอร์ชันคูเป้ส่วนเวอร์ชัน Roadster ราคาอยู่ที่ 3,899,000 บาท Roadster ก็คือเวอร์ชันเปิดหลังคาได้นะครับสำหรับ Icon Black มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างง่ายๆเลยครับชุดแต่งทางด้านหน้านี้ครับสเกิร์ตหน้าเป็นสีดำทั้งหมดนะครับทริมด้านข้างรอบนี้ฮะรอบตัวกระจกเป็นสีดำกระจกมองข้างเป็นสีดำด้านข้างนี่ครับสเกิร์ตด้านข้างด้านล่างก็เป็นสีดำนี่สไตล์เป็นแบบนี้สวยงามไหมแล้วแต่คนชอบมันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบสไตล์นี้หรือเปล่าด้านท้ายครับมากับชุดแต่งสีดำและที่สำคัญที่สุดคือมีดิฟฟิวเซอร์อันนี้ดีงามมากบอกเลยเพราะว่ามันช่วยรีดอากาศช่วยในเรื่องของการทรงตัวได้ถอยเสียผู้ดูโหดขึ้นนี่เห็นไหมอันนี้ผมชอบอันนี้ดีไซน์เนี่ยดีนะครับถัดมาอีกหนึ่งรายการที่เพิ่มเข้ามานั่นคือล้อแม็กครับนี่ปกติเนี่ยคุณจะได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วแต่เวอร์ชั่น Final Icon Black อยู่ที่19นิ้วนะครับและลายนี้คือลายที่แพงที่สุดสวยไม่สวยแล้วแต่คุณแต่เป็นลายที่แพงที่สุดในไลน์อัพที่เขาให้เราเลือกนะครับมากับยางขนาด24535 R19 จาก Continental เป็นตัว Sport Conti 6นะครับนี่รวมเบ็ดเสร็จแล้วชุดแต่งบวกล้อแม็กราคาอยู่ที่ประมาณ 400,000 บาทแต่ Audi ไม่เพิ่มราคานะครับถือว่าเป็นการสมนาคุณให้ลูกค้าสำหรับเวอร์ชันสุดท้ายของเจ้า Audi TT ย้อนกลับมาหัวใจยังเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดนะครับยังเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินเทอร์โบ4สูบขนาด 2.0 ลิตรพิกัดกำลังสูงสุด245แรงม้าแรงดีสูงสุด370นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลา5.2 วินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์รถสปอร์ตที่ค่อนข้างขับได้รวดเร็วดีนะหัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่งของ TT นะครับก็อยู่ที่การออกแบบภายในนี่แหละครับภายในเนี่ยจะมีความเป็นสปอร์ตแบบจ๋าๆมากคุณดูเห็นไหมอ๋อเพิ่งมาเห็นสัญลักษณ์คอร์โต้หลายคนอาจจะไม่ทราบคอร์โต้นี่คือระบบขับเคลื่อน4ล้อคันนี้เป็นในคลาสเดียวกันเนี่ยมีแค่ Audi เท่านั้นที่ทำระบบขับเคลื่อน4ล้ออันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของ Audi เลยก็ว่าได้นะครับเพราะตัวนี้จะทำให้รถของ Audi เนี่ยมีสมรรถนะที่เหนือกว่าคู่แข่งคนอื่นๆคือการก่อถนนการที่เขาขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการก่อถนนการทรงตัวได้เป็นอย่างดีแต่แน่นอนยังไงมันก็ต้องแลกมาด้วยอัตราการบริโภคน้ำมันที่สิ้นเปลืองกว่าเพราะมันใช้กำลังมากกว่าเพราะมันต้องขับทั้ง4ล้อนั่นเองนะครับอ่ะภายในห้องโดยสารหน้าจออาจจะไม่ทันสมัยเพราะว่ามีแค่ตัว Virtual Cockpit เพียงอย่างเดียวนะครับชุดนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดหัวเกียร์ก็ยังเป็นตัวชุดใหญ่ๆแบบนี้อยู่ก็อย่างว่าฮะนี่คือ last slot แล้วหลังจากที่ทำตลาดมาเบ็ดเสร็จอยู่ประมาณ9ปีใครก็ตามที่ชอบรถในสไตล์นี้อยากสะสมนี่คือโอกาสสุดท้ายจริงๆ200คันสุดท้ายสำหรับประเทศไทยส่วนเวอร์ชั่นคูเป้กับเวอร์ชั่นโรสเตอร์มีกี่คันง่ายๆครับโรสเตอร์เนี่ยจะมีอยู่ประมาณแค่10คันส่วนคูเป้คือที่เหลือทั้งหมดแต่ถ้าคุณอยากได้โรสเตอร์แล้วสมมุติ10คันนั้นหมดให้รีบมาติดต่อนะยังมีโอกาสเขายังสามารถสลับออเดอร์ได้เพื่อที่จะซื้อเพื่อที่จะสั่งตัวโรสเตอร์เข้ามาตอบสนองความต้องการของคุณได้นะครับอ่ะสำหรับราคาก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อกี้ยังขายราคาเดิมนะครับเริ่มต้นที่ 3,599,000 บาทก็มาดูสำหรับใครที่อยากซื้อไว้สะสมหรือชอบรถในสไตล์นี้นี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ